สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงวิชนนักเรียนผู้หญิงบนทางม้าลายก่อนไปประสบอุบัติเหตุทำเอาโลกออนไลน์ถึงกับอวยพรกันสนันเมื่อได้เห็นคลิปอุบัติเหตุบนทางม้าลายแห่งหนึ่งซึ่งมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาด้วยความเร็วและไม่หยุดขณะที่รถคันอื่นๆได้หยุดให้เด็กนักเรียนและผู้หญิงข้ามถนนตรงทางม้าลายจุดจบสุดท้ายหลายคนบอกสะใจ โดยเพจเฮียขับรถได้โพสตคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งซึ่งได้หยุดรถเพื่อให้นักเรียนและผู้หญิงคนหนึ่งข้ามทางม้าลายแต่จะเห็นได้ว่ามีทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สนใจขับฝ่าทางม้าลายแม้จะเป็นสัญญาณไฟเหลืองที่กำลังจะแดงในอีก3วินาทีก็ตามและทันทีที่เป็นสัญญาณไฟแดงทั้งคู่ก็เดินข้ามทางม้าลายแต่ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งไม่สวมหมวกกันน็อกอีกทั้งยังขี่มาด้วยความเร็วตัดหน้าทั้งคู่ไป ก่อนจะไปชนเข้ากับวินมอเตอร์ไซค์จนล้มลงบนถนนแน่นอนว่าหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเขากลายเป็นไวรัลถูกแชร์ออกไปอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ทันทีและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสะใจสะมากว่าเพราะเขาทำผิดกฎจราจรแถมเกือบทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามคนที่สมควรถูกตำหนิไม่ใช่เพียงแค่ชายคนนี้แต่เป็นทุกคนที่ไม่ใส่ใจกฎจราจรโดยเฉพาะปัญหาคนข้ามถนนซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่สมควรอยู่หลายครั้งและนำมาซึ่งความสูญเสียที่ครอบครัวผู้สูญเสียไม่มีทางเลือกใดเลยนอกจากจะยอมรับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ ขอบคุณครับ